ไม่แรงพอแล้วแต่เห็นอย่างนี้แก้วเมย์เต้นโยนท่าโชว์ก่อนเลยก่อนที่จะคลางน้องแพลวมายืนรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงลูกดูตัวอย่างเต้นโชว์โยนท่ามาสะดุดใจยังไงไม่รู้ครับทำไมอะพี่หัวพี่ฟูฟูยังไงไม่รู้น้องพร้อมไหมคะเชิญครับเดี๋ยวดนตรีไม่ต้องครางสดๆถูกเอาครางแบบที่เราเคยใช้เชิญครับปกติร้องแบบไหนลูกปกติร้องแบบไหนเชิญครับโอ้ยแฟนยังอยู่ด้วยไหมทุกวันนี้เอาจริงๆที่เราเคยใช้เนี่ยเอ้ยโอ้ยแล้วก็ใส่ชื่อพี่ด้วยเอ้ยพี่บอลขาพี่บอลเชิญครับโอ้ยพี่บอลขาหนูมีปัญหาหลอดลมอะไรป่ะเนี่ยลูกเออให้มันเสียงน่ารักเออพี่บอลขาพี่บอลขาแล้วก็จิกหัวพี่ด้วยลุยโอ้ยพี่บอลขาจิกแรงๆลูกโอ้ยพี่บอลขาโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวไปมาโอเคใช้ได้เดี๋ยวน้องเต้นกับนักร้องพี่สักนิดหนึ่งสิงโตนำโชคมาเดี๋ยวเต้นกับพี่สิงโตหน่อยลูก I just wanna be fan you ได้บ่ได้บ่น้องวันนี้น้องตะบุรีสวัสดีครับแม่แก้มเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดินยืนบนโอ้โหตกใจมากเลยเนี่ยอยู่หลังเวทีฮะโอ้ทำไมคนเยอะมากเลยฮะแล้วไม่กลับบ้านไม่กลับช่องกันเลยครับผมเดี๋ยวมึงตกใจทำไมนี่วัดจริงนี่วัดตกใจจริงจริงพี่บอลนี่มางานวัดไม่ใช่ไปเที่ยวหมอนวดมึงตกใจเพื่อมึงก็พูดจาในวัดในวาจัดมามีหมอด้วยไหมครับที่นี่แง่ยอกยอกยอกมิวสิกมาแม่แก้มบนบนและเดินอยู่บนหาดทรายแค่ทุกสาวไทยคือมางามแท้ล่ะหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอ้บอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโต้ตามตรงแล้วอกลงอกลงไม่ว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานมันอยากจะมีลูกชายคงหล่อหลายๆเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมายกแล้ว I just wanna be fan you ได้บอก
ไปเข้าอายุให้ฟรีฟรีดาโต้ยังไม่เราวินเซอร์ก็มีไอให้ฟรีฟรีเพราะว่าคนนี้ไอนั้นถือใหญ่ I just wanna be friend you ได้บอกโอ้นอนรู้บอกรอแทนเป็นพอดังก็นอนอ Baby I love youมันเรียบร้อยโอ้ดังดังข้างใหญ่ว่าชอบหมอนวดมันชอบหมอนวดมันเที่ยวหมอนวดมันชอบหมอนวดมันเที่ยวมันชอบมันเที่ยวมันชอบตักชอบเที่ยวชอบเที่ยวมันชอบใช่หมอนวดอะไรฮะใช่หมอนวดปะเนี่ยไม่ใช่เหรอหมอนวดหน่อยที่มาถือคือลูกโป่งอีกพี่เว้ยขอบคุณมากครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่ทำไมหน้าตาอย่างพี่คือใช้ดอกกุหลาบกับผมทำไมมึงจะเอาม้าจากเขาไงเว้ยถ้าเกิดพยายามม้าเออใช่อะไรฮะรักลูกโป่งด้วยได้ได้ฮะหน้าตาพี่ไม่ให้ดอกไม้กับผมเลยนะโอเคโอเคโอเคโอ้น่ารักจริงๆซึ้งใจฮะซึ้งใจซึ้งใจอันนี้เขาพูดอยู่เพิ่งเต้นลูกน่ารักชอบเต้นเหรอน้องขึ้นมานี่น้องขึ้นมาพี่หน่อยน้องขึ้นมานี่น้องน้องขึ้นมาน้องพี่ขอเชิญพี่ขอเชิญน้องขึ้นมาหาพี่น้องขึ้นมานี่คือดูดีๆนะไอ้บอลถ้าเกิดพาน้องคนนึงขึ้นมาเนี่ยทำไมไอ้เหี้ยมันจะกัดคอกูปะเนี่ยดูดีๆนะทุกคนฮะผมเองนะครับผมมั่นใจเลยนะว่าทุกคนนะครับที่นี่ต้องรู้จักกับผมนะครับคุณคือใครตั๊กท่าทรายครับผมนี่ตั๊กท่าทรายและอีกหนึ่งชื่อนะฮะก็คือผอมเป็ดพะโล้ครับผมคู่แข่งปะวันนี้พี่โก้มาหยอกพี่หยอกครับผมวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาหยอกเลยพี่พี่ขึ้นมาตบผมเลยพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้พันผู้พันสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปให้เขาตบด้วยมึงกระทะเรื่องแล้วแต่ก่อนตบรางวัลเหรอตบปากเลยอ่ะไหนโอ้โหเดินหน้ามาน้องแพลวเดี๋ยวรอแป๊บนึงชื่ออะไรคะชื่อเอมมี่ค่ะอะไรเนี่ยชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่อ่ะชื่ออะไรครับผมฮะแพรลี่แพรลี่แม่แพรลี่คุณนี่ก็แพรปลาปากตรงนี้จัดจ้านมากเลยเนี่ยน่ารักอ่ะลูกสาวโดนลุมโซมามั้ยฮะทำไมผมถึงไม่ยุ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นเทนเทนบ้าอะไรเอาแมสออกหน่อยลูกเอาแมสออกเอาแมสออกให้แม่ดูสิคะลูกสาวเร็วๆลูกโอเคเฮ้ยใส่เก่าได้ไหมครับผมทำไมอ่ะทำไมสวยสวยโอเคเอาแมสออกชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรแพรน้องแพรแล้วชื่อจริงแพรชื่อไหนแพรเหรอบ้านะชื่ออะไรฮะชื่อจริงชื่อน้องแพรหรอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าชื่อกัมปนาทผู้หญิงบ้านป้าชื่อกัมปนาทหยอก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 โอเคเอางี้หนูขอดูลีลาท่าเต้นเซ็กซี่แต่ละคนเลยอ่ะเริ่มจากน้องแพรก่อนเลยเชิญครับสาวสวยยอดในวัดกูก็ทำได้ไอ้บอลกูคนจริงกูให้มึงเต้นกูให้มึงเต้น3วันแล้วบอลเอ้ย3วันนี่คือทำงานเมียไม่ให้เอามา3วันสัตว์สกิดไม่ได้สกิดเตะแล้วพูดเรื่องจริงตลอดเลยอันนี้บางท่านผมว่าทุกท่านอ่ะดูแล้วก็ดูรายการพวกเราแล้วก็ติดตามถ้าใครรู้
ลูกสาวคุณตั๊กบริบูรณ์ชื่อน้องบีลีฟผมบอกเลยว่าน้องบีลีฟเป็นเด็กมีบุญมาเกิดนะกี่ขวบแล้วน้องบีลีฟ8ขวบตอนนี้8ขวบถ้าเป็นเด็กคนอื่น8ขวบก็ป้าป้าม่าม่ากินข้าวไปเที่ยวลูกสาวของเรา8ขวบที่ประภูทั้งหมดนะฮะเชื่อไหมฮะเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะ8ขวบแล้วลูกของผมฮะยังโอ้แอ้เลยครับผมอยากดูน้องเขาเต้นหนูขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลย